ผูช้ชมเชื่อไหมครับ หุ้นไทยนับตั้งแต่ปิดวันเลือกตั้งมา3วันติดกันลงสีแดงทุกวันหมดเลยครับแล้วก็วันนี้ปิดตลาดไม่เป็นทางการลบ17จุดวันนี้ลึกสุดระหว่างวันหายไปถึง22จุดนะครับดับชนีลงมาแว่งที่ระดับ1522.57,0บจุดาหพกว่าล้านวันนี้หุ้นกลุ่มธนาคารถูกเทขายอย่างหนักทั้งสิ้นเลยนะครับนั่นก็เพราะว่านักวิเคราะห์มีการประเมะินแล้วว่าตลาดหุ้นที่ลงแรงในช่วง2 3วันติดต่อกันเนี่ยคือมันไม่มีปัจจัยบวกนะครับและที่สําคัญน้ําหนักตอนนี้ก็คคือออวาาามชััััดเเเจนนใกรรรต้งงงฐบลขปะททศไย เนื่องจากว่าตอนนี้ตัวแปรสําคัญก็ขึ้นอยู่กับเสียงโหวตของสวซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดคุยทั้งวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบแทบทุกวันนะครับแรงเทขายหุ้นใหญ่เกิดขึ้นทุกตัวฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารกลุ่มขายปีกลุ่มอสังหา,หาริมทรัพย์รวมไปถึงนักลงทุนในบ้านเราก็จับตาเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายนอกที่สหรัฐอเมริกาว่าตกลงจะขยายเพดานหนี้สาธารณะได้หรือไม่ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นวิกฤตขั้งใหม่ของเศรษฐกิจโลกอีกนะครับนั้นจับตาดูกันครับสำหร